ม้วยรู้ซึ้งความตายใกล้ตัวติดเชื้อในกระแสเลือดลงตับผ่าตัดด่วนยุโรปนานที่สุดในชีวิตรู้ซึ้งความตายใกล้ตัวนักแสดงพิธีกรหนุ่มบุ้ยเชษฐวุฒิวัชรคุณเผยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าผ่าตัดด่วนสู้ไร้เรี่ยวแรงมองบวกล้างสิ่งไม่ดีทิ้งสิ้นปีหลังติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้นักแสดงพิธีกรหนุ่มบุ้ยเชษฐวุฒิวัชรคุณเข้าแอดมิดผ่าตัดฝีในตับด่วนและพักรักษาอาการนานกว่าสัปดาห์โดยเรื่องนี้วันที่8ธันวาคม2566หนุ่มบุ้ยก็ได้ถอดสายน้ำเกลือมาร่วมงานพิธีบวงสรวงชูชัยบุรีศรีศิวะมหาเทพอัญมณีณริมคลองน้ำตำนานอัมพวาอาณาจักรชูชัยบุรีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการล่าสุดหลังติดเชื้อในกระแสเลือดแบบไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนและยังเป็นการนอนโรงพยาบาลนานที่สุดในชีวิตบุ้ยเชษฐวุฒิโดยบุ้ยเผยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนยังไงหมอก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วเผอิญว่าตามกระแสเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงตับเลยเป็นฝีที่ตับก็เลยต้องผ่าตัดเล็กเอาหนองออกแล้วก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อซึ่งยาฆ่าเชื้อก็ต้องรอดูว่ายาตัวนี้มันส่งผลต่อฝีไหมถ้าส่งผลก็นอนโรงพยาบาลน้อยหน่อยแต่เผอิญว่ามันส่งผลต่อฝีก็นอนประมาณ 8-9 วันครับอาการเริ่มต้นคือตอนเย็นหนาวหนาวร้อนร้อนตอนเช้าก็เหงื่อออกเป็นมาประมาณ 4-5 วันคือไม่เจ็บคอไม่มีน้ำหมูกตรวจ ATK ก็ไม่ได้2ขีดแต่พอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็คือค่าเม็ดเลือดขาวสูงแสดงว่าร่างกายมันต่อสู้กับตัวเองอยู่ก็โชคดีที่รู้ว่าเป็นที่ตับตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ครับก่อนหน้านี้สุขภาพเรามันมีสัญญาณบ่งบอกไหมไม่มีสัญญาณอะไรเลยบางคนบอกว่าคนที่เป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดบางทีก็มารู้ตอนตายไปแล้วแต่เราเสียดในท้องเราเลยบอกได้คุณหมอเลยให้ไปเอ็กซเรย์คือมันเหมือนคนป่วยเป็น40องศาก็หนาวหนาวร้อนร้อนหายใจไม่สุดมันเสียดเสียดในท้องดาราบุ้ยเชษฐวุฒิวัชรคุณหลังผ่าตัดเฝ้าระวังยังไงบ้างหลังผ่าตัดสภาพไม่ดีเลยครับก็คือว่าเจ็บเหมือนคนมาแทงตลอดเวลาต้องขอมออร์ฟีนแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับให้ยาฆ่าเชื้อตามกระแสเลือดก็ต้องรอร่างกายรีคัฟเวอร์ตัวเองถามว่าคุณหมอห้ามอะไรไหมไม่ได้ถามเลยแต่ก็ไม่ควรจะไปโลดโผนออกกำลังกายตอนนี้ก็ยังไปโรงพยาบาลทุกวันครับวันละ1ชั่วโมงต้องไปถึงประมาณกลางเดือนนี้ก็ภาวนาให้หายขาดครับนี่ถือว่านอนโรงพยาบาลนานมากที่สุดในชีวิตเลยมันเป็นสัญญาณว่าเราทำงานหนักไปหรือเปล่าใช่สงสัยอาจจะเครียดเยอะด้วยครับทำงานหนักมีความเครียดก็ว่ากันไปคือเราไม่รู้ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดจากอะไรซึ่งก็ไม่ได้กินของดิบอาจจะเข้าทางผิวหนังหรือไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอันนี้ไม่รู้เลยหวั่นไหมพอไม่รู้สาเหตุไม่หวั่นครับเราก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติถ้ามานั่งกลัวมันก็นอยเปล่าเปล่าแต่เราโชคดีที่เรารู้ว่าเราเสียดตรงท้องเราเลยบอกหมออัลตราซาวด์แล้วก็เจอเลยพอซีทีสแกนยิ่งใช่ใหญ่ฝีในตับมันอันตรายยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเลือดก็วิ่งไปทุกที่ของผมมันไปลงที่ตับอาการแบบนี้หมอบอกว่าฝีมันเกิดสักประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็เพาะเชื้อได้พอไปเจอที่ตับขนาด 5.7 เซนติเมตรก็คือว่าใหญ่พอสมควรตอนนี้น้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ว่าเสียงเรายังมีความเหมือนมอเตอร์ไซค์จะล้มสิ่งที่ชัดที่สุดคือไม่มีแรงครับมันไม่มีแรงเหมือนเดิมเราต้องเดินช้าๆทำอะไรช้าๆตั้งสติก่อนก็ขัดใจแต่ต้องไปตามสังขารตอนนี้ก็ปรับการใช้ชีวิตคือนอนเร็วขึ้น
วันนี้ก็ถอดเข็มมาเลยเพราะรับปากกับพี่ชูชัยไว้แล้วสมาธิเรื่องงานจะเบาลงไหมโหเราทำบริษัทด้วยแล้วเราก็คอยดูแลลูกน้องคอยเป็นห่วงคนอื่นทีนี้ก็ต้องคิดตลอดเวลาแต่เรานอนเร็วขึ้นคือช่วงเย็นจะไม่คุยเรื่องงานแล้วจะนอนเลยปิดสัญญาณโทรศัพท์ปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะไม่ให้อย่างอื่นรบกวนการนอนการป่วยครั้งนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้ว่าความตุยมันอยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นเองเหมือนแข็งแรงแต่จริงๆก็ไม่ได้การันตีอะไรเลยเราเลยไปทางนั่งสมาธิเยอะขึ้นไหมช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวันมา4 เดือนแล้วเพื่อเข้าคลาสของพระอาจารย์วชิรเมธีตื่นตี 5มานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์พระอาจารย์ก็เทศซึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วได้เจอมหัศจรรย์ของชีวิตอยู่แล้วแต่สำหรับตัวผมเองการมาเป็นสิ้นปีนี้เหมือนการล้างสิ่งไม่ดีในปี2566แล้วก็เริ่มต้น2567แบบเต็มที่เลยพระอาจารย์หลายท่านไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลผมไม่ได้ตั้งใจโพสต์เผอิญว่าผมจะไปงานลอยกระทงที่มีจานซ้อนจานมีการอาบน้ำโบราณของพระสังฆราชที่วัดสุทัศน์เราก็กะว่าจะพา FC เราไปก็แจ้งชื่อเรียบร้อยท่านก็ถามว่าจะไปกี่คนก็บอกว่าผมไปไม่ได้แล้วครับผมอยู่โรงพยาบาลท่านก็เลยให้พระเลขามาเยี่ยมเราของท่านก็เป็นการป่วยที่มีพระมาเยี่ยมเป็นเจ้าอาวาสถึง2 รูปด้วยกันหัวเราะพระอาจารย์หลังจากนี้ต้องเช็คร่างกายแบบละเอียดเลยไหมก็รักษาร่างกายตัวเองคอยดูแลตัวเองเรื่อยๆเรื่องอาการป่วยคือทุกคนมีเชื้อโรคดีและไม่ดีอยู่แล้วในร่างกายแต่เชื้อโรคไม่ดีจะส่งผลต่อเมื่อเราพักผ่อนน้อยเครียดเกิดภาวะแอนติบอดีอ่อนแอแลกอาวุธดุเดือดโจนัทวุฒิชนะแต้มคู่ชกอเมริกาเสมาเพชรโดนน็อกยกแรกศึกวันไฟไนท์17โรมัน VS อเล็กซ์ซึ่งเป็นแมตช์ที่อัดแน่นไปด้วยการแข่งขันมวยไทยล้วนทุกคู่เป็นครั้งแรกที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่9ธันวาคมคู่ไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทโจนัทวุฒิมวยสายบูมาดนิ่งกลับคืนสังเวียนมวยไทยอาสารับน้องใหม่มวยฝีมือจอมชั้นเชิงชาวอเมริกันลุคเลซี่ที่หวังมาสร้างชื่อในเวทีระดับโลกยกแรกโจนัทวุฒิไม่ได้เกรงความสูงยาวของคู่ชกอเมริกันลุยเข้าสาดหมัดสลับเตะเจาะยางชุดใหญ่จากนั้นยก2ทั้งคู่ออกมาแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดโดยโจนัทวุฒิเน้นไปที่หมัดและสับศอกเข้าใบหน้าจนทำให้เลดซี่เลือดกำเดาไหลแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงยืนหยัดได้อยู่เข้าสู่ยก3ทั้งโจและเลดซี่ยังคงแลกอาวุธกันดุเดือดจนต่างฝ่ายต่างป้อแป้ก่อนที่ครบ3ยกกรรมการจะชูมือให้โจนัทวุฒิชนะคะแนนเอกฉันท์เก็บชัยไฟนี้ได้สำเร็จส่วนมวยไทยแคทเวท 151.75 ปอเสมาเพชรแฟร์เทคกลับมาสารต่อชัยชนะเพื่อไต่บัลลังก์ปะทะมวยขัดตาทัพโมฮาเมดยูเนสราบาจากแอลจีเรียผลปรากฏว่าเสมาเพชรพลาดท่าโดนราบารัวอาวุธเข้าใส่น็อกไปในช่วง31วินาทีสุดท้ายของยกแรกไม่สามารถเก็บชัยชนะไฟนี้ได้ขณะที่มวยไทยแคทเวท 132.25 ปอทองพูน PK แสนชัยโดนเอลิสบาโบซาน็อกช่วงเวลา2 นาฬิกา 21 นาทีของยกที่3ต้าหนิงแจงดราม่าช่างแต่งหน้าเผลอชี้พิกัดชาวเน็ตแห่แชร์สุดท้ายไล่ให้ลบนักแสดงสาวต้าหนิงกัญญาวี2เมืองแจงดราม่าช่างแต่งหน้าเผลอชี้พิกัดเครื่องสำอางชาวเน็ตแห่แชร์สุดท้ายไล่ขอให้ลบเก
เกิดดราม่าในโลกออนไลน์หลังช่างแต่งหน้าเผลอหลุดพิกัดเครื่องสำอางที่ใช้แต่งหน้าต้าหนิงจนหลายคนแห่แชร์และพุ่งไปช็อปจนของขาดตลาดสุดท้ายช่างแต่งหน้าคนดังกล่าวเข้าไปคอมเมนต์ขอให้ลบโพสต์ลบคอมเมนต์ต่างๆล่าสุดวันที่8ธันวาคม2566นักแสดงสาวต้าหนิงกัญญาวี2เมืองเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัลมอนด์บรีสโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วันจากนั้นได้เปิดใจถึงเรื่องดราม่าดังกล่าวต้าหนิงกัญญาวีมีดราม่าเกิดขึ้นได้เห็นใช่ไหมจริงๆไม่ได้เห็นหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้บินตลอดเลยแต่ก็พยายามอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างในมุมของเราเข้าใจว่ายังไงบ้างจริงๆส่วนตัวหนูไม่ได้คิดจะทำอะไรอยู่แล้วหมายถึงว่าเข้าใจได้ว่าเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคสินค้าแหละไม่ได้มีความคิดว่าจะไปฟ้องไปอะไรแต่แรกอยู่แล้วกับที่ช่างแต่งหน้าได้มีการพูดคุยกันไหมจริงๆแล้วพอเรื่องคันบานปลายก็มีผู้จัดการทักไปหาว่าไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่ต้องตอบอะไรแล้วที่รู้เรื่องเพราะว่าตอนแรกรู้จากลูกค้าที่คุยกันอยู่ว่ามีสิ่งนี้นะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากระทบกับคนภายนอกเราจัดการกันเองเข้าใจได้ค่ะคนทั่วไปไม่ได้ผิดอะไรตัวผลิตภัณฑ์เองก็ไม่ได้ว่าอะไรเราใช่ไหมหมายถึงแบรนด์ที่ถูกพูดถึงใช่ไหมถ้าหนูกับแบรนด์นั้นส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่างแบรนด์ที่พูดคุยอยู่เขาเข้าใจได้เวลาเราแต่งหน้าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าช่างจะให้แบรนด์อะไรแต่ถ้าพาร์ทส่วนตัวเราใช้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแจงหลายคนยังบอกคอนเซ็ปต์เดิมสวยกินคนค่ะพออย่างนี้หลายคนก็อยากใช้ตามจริงๆแล้วแต่ผู้บริโภคเลยว่าเขาจะเลือกใช้อะไรจริงๆแล้วหนูค่อนข้างใช้หลากหลายแหละเพื่อให้เข้ากับลุคของวันนั้นอย่างหนูเองหรือช่างแต่งหน้าเราไม่รู้หรอกว่าช่างใช้อะไรให้เราหลายคนก็จะเอาหน้าเราไปเทียบเครื่องสำอางเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายๆคนอยู่แล้วเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายและเหนือความควบคุมส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียสถ้ามันเป็นสิ่งที่หนูควบคุมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าซีเรียสแล้วจะแก้อะไรได้กับทางแบรนด์ที่ถูกพูดถึงได้มีการพูดคุยไหมไม่ได้พูดคุยอะไรเลยจริงๆไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยราสาวต้าหนิงกัญญาวีไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใช่ไหมเหมือนเป็นการโฆษณาแฝงจริงๆไม่ได้รู้เรื่องลึกขนาดนั้นเลยแค่รู้ว่าเกิดเรื่องจากลูกค้าอีกคนหนึ่งค่ะแต่ทั้งหนูและลูกค้าไม่ได้มีอะไรไม่ได้ติดใจอะไรเป็นผลพลอยได้ของเขาถ้าเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจก็โอเคค่ะกับช่างแต่งหน้าได้ถามไหมว่าทำไมต้องไล่ขอให้ลบคอมเมนต์จริงๆไม่ได้ถามเลยอย่างที่บอกหนูบินตลอดก็ติดตามเป็นช่วงๆแค่รู้ว่าเกิดเรื่องแล้วไม่ได้คิดจะฟ้องหรือจะทำให้คนล้มอยู่แล้วตอนนี้คือเคลียร์แล้วไม่ได้เคลียร์อะไรไม่ได้รู้สึกว่าต้องแก้ไขอะไรช่างได้มีขอโทษเราไหมหนูไม่ได้คุยกับช่างโดยตรงก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นผู้จัดการคุยฝั่งหนูไม่ได้บีบว่าให้ทำอะไรอยู่แล้วค่ะผู้จัดการเล่าหรืออัปเดตอะไรไหมมีเล่าว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะอ่านข่าวดราม่าช่างต้าหนิงเผลอบอกพิกัดเครื่องสำอางไล่ขอลบขู่ฟ้อง